ป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและจำนวน2ธนานที่ได้มาจากกุสินารานครพร้อมกับพระนครอื่นๆอีก7พระนครก็จะมีกรุงราชครึกนะครับที่ได้ไป2ธนานกษัตริย์ธุรีจากมหานามะนะครับของกบิลพัทได้ไป2ธนานเทวทหะจากโกริยวงศ์ได้ไป2ธนานวันสาลีได้มา2ธนานได้มาแล้วมาประดิษฐานไว้ที่นี่นะครับที่นี่จะมีการประดิษฐาน2ธนานในครั้งแรกแต่พอศ.7นะครับพระมหากัสสปะมาอัญเชิญออกไปเพื่อเอาไปรวมไว้ที่ราชครึกนะครับพอศ.7ต่อมาพระเจ้าโศกขุดค้นพบในปี238นะ238ก็นำมาประดิษฐานที่นี่อีกแต่ว่าเหลือแค่9องค์เป็นศูนย์ประชุมเหมือนกันที่ทุกเมืองที่สร้างไว้แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาต่อไปก็ใครจะพระองค์นั้นเสด็จมาถึงสถานที่ตรงนี้นะซึ่งเรียกว่าปวารเจดีย์อันเป็นสถูปเจดีย์ที่มีอยู่เดิมแล้วในพื้นที่ของไวยสาลีเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์ก็มาอุปถากพระศาสดาด้วยการนวดมือนวดเท้านะถวายงานนะอยู่นะด้วยการนวดหลังบ้างนวดไหล่บ้างพระศาสดาได้ตัดนิมิตโอภาสนะขึ้นมาว่านะดูก่อนอานนท์สมณะใดดำรงให้มากทำให้ตั้งมั่นแล้วซึ่งอิทธิบาทธรรมนะคือฉินทะจันทะวิทยะสิกตะวิมังสานะสามารถที่จะดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้ตลอดหนึ่งกับหรือว่ามากกว่านั้นพระอานนท์ไม่เข้าใจพระองค์นั้นตัดถึง3ครั้ง3คราพระองค์เมื่อพระองค์นั้นพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาไปถึงอภิสุนีวาสุกวาสิกาเช่นกันพอเห็นเป็นจริงอย่างพญาวัชิเบราพระองค์จึงตัดขึ้นมาว่าดูก่อนพญาวัชวดิมานผู้มีบาปนับแต่นี้ต่อไปอีก3เดือนเราตถาคตจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพอพระองค์ประกาศเท่านั้นเองแผ่นดินที่หนา 240,000 โยชน์จนถึงน้ำรองพื้นปฐพีก็เกิดการสั่นไหวแม้แต่คนทั้งหลายก็เกิดขนลุกครูชันโดยไม่ทราบสาเหตุต้นไม้ทั้งหลายก็พากันผลิบานล้มหล่นโปรยปลายลงมาเพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจใบไม้ทั้งหลายก็พันพากันสั่นไหวแม้ไม่มีลมก็คือพระเจ้าโศกนะพระเจ้าพระเจ้าโศกมีพระเจ้าโศกมีความแล้ว